มอเจียบรับเคยมีแฟนเป็นผู้ชายกว่าที่หมอเจียบจะออกมาเปิดเผยตัวตนว่าเป็น L G B T Q หมอเจี๊ยบยังเคยคุยกับเพชรตรงข้ามมาก่อนและถึงขั้นเกือบจะคบหาดูใจกันในฐานะแฟนอีกด้วยโดยหมอเจี๊ยบได้ออกมาเผยว่าเรียกว่าแฟนแต่ยังไม่ได้ตกลงจะเป็นดีกว่าตอนนั้นอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองเคยคุยกับผู้ชายก็ไปทำทุกอย่างกับเขาคบเหมือนเป็นแฟนไปดูหนังไปเล่นกับเขาแต่โชคดีที่ไม่ได้เกินเลยกันเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากแต่สุดท้ายก็ห่างๆกันไปคือกลัวการมีคอมมิตเมนต์กับผู้ชาย สมมุติว่าจะต้องมีอะไรกันกลัวตรงนั้นไม่กล้ามีอะไรกับผู้ชายแต่ถ้าสมมุติแต่งงานกันก็คงต้องมีเลยรู้สึกว่าเราชอบผู้ชายได้นะแต่ถ้าถึงขั้นที่จะต้องเกินเลยกันก็จะกลัวจนมาถึงจุดที่อยากคบผู้หญิงไม่อยากคบผู้ชายมันมีความรู้สึกจะมองผู้หญิงน่ารักตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ก่อนเราเป็นผู้หญิงผมยาวใส่กระโปรงมาตลอดเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงจำได้เลยตอนม .4 ชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกเขาไม่รู้ว่าเขาชอบผู้หญิงหรือเปล่าแล้วเขาชอบเล่นบาสเราก็เลยไปสมัครแต่สุดท้ายไม่กล้าเล่นจนเขาได้ผู้หญิงในทีมบาสเป็นแฟนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ